Go Grandma to visit grandma at the. มาถึงสถานการณ์ต่อไปก็คือการไปเยี่ยมไข้นะครับไปเยี่ยมคุณยายแล้วการสมมติคุณยายป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับลูกก็ถามคุณพ่อคุณแม่ว่าคุณยายอยู่โรงพยาบาลไหนคุณยายอยู่โรงพยาบาลไหนนะครับประโยคนี้บอกว่า to which hospital was grandma admitted to which hospital was grandma admitted ฟังดูแปลกๆไม่ค่อยคุ้นหูใช่ไหมครับ what to which นะครับอาจจะพูดอย่างนี้ก็ได้ว่า which hospital was grandma admitted to คุณลูกก็ถามว่าแล้วเมื่อไหร่คุณยายจะกลับบ้านล่ะแล้วเมื่อไหร่คุณยายจะกลับบ้าน when will she be back home when will she be back home To be back home นี่คือเมื่อไหร่คุณยายจะกลับบ้านนะครับพ่อแม่ก็ไม่ตอบบอกว่าเมื่อไหร่คุณยายจะกลับบ้านแต่บอกว่าเราจะไปเยี่ยมคุณยายกันเราจะไปเยี่ยมคุณยายกัน we are going to visit grandma we are going to visit grandma นะครับ we are going to visit grandma นะครับ uh, พ่อแม่ก็เลยคิด บอกพูดกันนะครับคุณพ่ออาจจะพูดกับคุณแม่แล้วก็พูดกับคุณลูกว่าเราจะเอาอะไรไปเยี่ยมคุณยายดี What will we bring for her What will we bring for her What will we bring for Grandma What will we bring for Grandma อาล้ทีนี้นะครับไปซื้อของเยี่ยมคุณยายเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปถึงโรงพยาบาลแล้วนะครับไปถึงโรงพยาบาลแล้วนะฮะลูกก็เดินไปหาไปมองไปลูกก็บอกว่าแล้วคุณยายพักอยู่ห้องไหนอะ่ะแล้วคุณยายพักอยู่ห้องไหนอะ่ะก็เป็น What room is she staying? What room is she staying? คุณยายพักอยู่ห้องไหนพ่อแม่ก็บอกว่าพักอยู่ห้อง304อสมมติ304แล้วกันนะครับ She's staying in room 304. She's staying in room 304. She's staying matter she is staying She's staying in room 304นะครับก็เดินไป304อยู่ไหน304ไล่ไปแล้วก็พอมาถึงอ้า right? We have arrived. We have arrived. We are here. We are here. What happened to Grandma? What happened to Grandma? What's wrong with Grandma? What's wrong with Grandma? นะค,คุณยายเป็นอะไรนะครับพอก็บอกว่าคุณยายเป็นไข้หวัดใหญ่นะครับ she came down with ไข้หวัดใหญ่ she came down with อะไรก็ใส่ไปนะครับอันนี้เราสมมติให้ she came down with ไข้หวัดใหญ่จึงกลายเป็น she came down with influenza she came down with influenza she came down with the flu she came down with the flu she caught the flu she caught the flu she's got the flu she's got the flu อ๋ละนะฮะทีนี้คุณหมอก็มารักษาคุณยายนะครับเราสมมติให้คุณหมอมาพอดีคุณหมอก็มาฉีดยาคุณลูกก็เลยเพราะเด็กๆกลัวกลัวเข็มฉีดยาใช่ไหมครับคุณลูกก็เลยถามว่าคุณยายเจ็บไหมอะ่ะนะครับถามพ่อแม่คุณยายเจ็บไหมอ่ะก็เป็น does she hurt does she hurt รหรือว่า Is she in pain? Is she in pain? นี่คือคุณยายเจ็บไหมนะครับถ้าไม่เจ็บไม่เจ็บนะครับถ้าถามดั s ก็ต้องตอบดัส Does she hurt? Does she hurt? นะครับพ่อแม่ก็บอกว่า No she doesn't. No she doesn't. ไม่เจ็บสำหรับคำตอบของประโยค Does she hurt นะครับถ้าคุณลูกถามว่า Is she in pain? Is she in pain? คำตอบของประโยคไม่เจ็บของอิชีน a i n คือ No she's not. No she's not. มาจาก No she is not นะครับ No she's not หรือว่าถ้าพ่อแม่รู้สึกว่าคุณยายต้องเจ็บนิดหน่อยก็บอกลูกไปตรงๆไม่ต้องโกหกนะครับเจ็บนิดหน่อยก็คือ She hurts a little. She hurts a little. เจ็บนิดหน่อยหรือ she is in a little bit of pain she is in a little bit of pain เจ็บนิดหน่อยนะครับแล้วก็พ่อแม่ก็บอกลูกไปว่าไม่ต้องห่วงคุณยายหรอก don't worry about grandma don't worry about grandma นะครับนี่คือไม่ต้องห่วงคุณยายหรอกแต่ยังไงคุณลูกก็ห่วงครับผมก็เลยถามว่าหนูนอนค้างกับคุณยายได้ไหมหนูนอนค้างกับคุณยายได้ไหมก็เป็น Can I stay overnight with her? Can I stay overnight with her? No, you can't. They don't allow you to do that here. No, you can't. They don't allow you to do that here. นี่คือไม่ได้หรอกที่นี่เขาไม่อนุญาตะนะฮะและพ่อแม่ก็บอกเหตุผลไปว่าไม่เป็นไรหรอกคุณยายมีพยาบาลแล้วหมายถึงมีพยาบาลอยู่เป็นเพื่อนนะครับไม่ได้หรอกคุณยายมีพยาบาลแล้วก็พูดเป็น That's all right she has a nurse That's all right she has a nurse นะครับ ทีนี้ลูกก็ซนไปตามภาษาเด็กนะครับไปดูยาเขาเป็นด้วยความเป็นห่วงปุญยายซนไปแล้วก็ไปดูยาแล้วก็ถามคุณพ่อคุณแม่ว่านี่ยาอะไร What is this medicine What is this medicine นะครับหรือ What medicine is this What medicine is this ไ,ได้นะครับพ่อแม่ก็ตอบว่ายานี้เอาไว้ลดไข้ยานี้เอาไว้ลดไข้ก็เป็น This medicine is for lowering the body temperature. This medicine is for lowering the body temperature. يعني <laughs> อวยลดไขเอาล่ะครับ <laughs>